สวัสดีค่ะในคลิปที่แล้วที่เราได้ลองใช้สิทธิ์ชิมช้อมใช้ในเขตกรุงเทพนะคะวันนี้เราจะมาต่างจังหวัดกันบ้างนะคะจังหวัดนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพจังหวัดสมุทรสงครามค่ะตลาดน้ำอัมพวาก็เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเราสามารถมาเที่ยวตอนช่วงเย็นๆก็ได้นะคะอากาศไม่ร้อนแล้วก็หลายๆร้านเนี่ยก็เข้าร่วมโครงการของชิมช้อปใช้เหมือนกันตรงนี้ก็ทำให้การจ่ายเงินสะดวกมากนะคะใช้เพียงแค่แอปเป่าตังจ่ายได้เลยอีกกิจกรรมนึงที่มาแล้วก็ไม่ควรพลาดนะคะคือล่องเรือชมหิ่งห้อยนะคนละ60บาทใช้เวลาในการล่องเรือเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะคะขึ้นเรือแล้วอย่าลืมใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยนะคะเอาล่ะไปกันเลยสองข้างทางก็คือจะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็ในบางจุดก็จะมีเป็นโฮมสเตย์ให้พักด้วยนะตอนนี้ก็จะมีวัดที่เปิดไฟตอนกลางคืนนะคะวัดจุฬามณีนี่สวยมากเลยกำลังจะเข้าสู่จุดที่จะไปชมหิ่งห้อยนะคะมืดมากเลยค่ะถ่ายอะไรก็ไม่ค่อยติดแต่ว่ามันก็พอเห็นนะเอาล่ะเราไปหาอะไรกินกันต่อดีกว่าสำหรับใครที่เป็นสายกินนะคะน่าจะชอบมากๆเลยนะอาหารทะเลก็คือสดมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยส่วนน้ำจิ้มนี่ก็คือแบบเด็ดมากๆเลยอะเห็นแล้วก็อยากจะว้าบไปอีกรอบนึงนะคะหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วเรามาต่อกันที่ร้านนี้นะคะร้านเอปูเลนะคะที่เรามาเนี่ยเรามาเพื่อสิ่งนี้เลยร้านอาหารที่สมุทรสงครามเยอะมากเลยนะคะที่เข้าร่วมสิทธิ์ชิมช้อปใช้นะสนใจร้านไหนก็คือลองสอบถามไปทางร้านอีกทีนึงก็ได้ค่ะคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวนะสวัสดีค่ะ